Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเอเวอร์ตอนเช้านะครับผมมาร์ชชตรินชนกวินกุลวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันครับเขาว่ากันว่านะครับหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีความจริงไม่ได้ครับประโยคนี้เป็นประโยคที่ดูเรียบง่ายนะครับและดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับกับแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งที่สะท้อนถึงความจริงของชีวิตได้ดีมากๆเลยเราเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเวลาเราโตขึ้นเนี่ยปัญหาในชีวิตเราเนี่ยจะยิ่งยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆของเราเนี่ยครับผมบอกเลยว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีมันไม่ได้อยู่แล้วครับหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับสักวันนึงยังไงเราก็ต้องเจอเราก็ต้องเผชิญเราก็ต้องแก้กับมันถูกไหมครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากได้มีโอกาสมาแบ่งปันเนี่ยอยากจะได้พูดถึงมุมมองว่าในเมื่อเราเองนะครับก็หนีปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อยู่แล้วเราลองมาเปลี่ยนเป็นยอมรับความจริงเหล่านี้และนำมาเป็นบทเรียนในชีวิตกันเราว่าดีไหมครับวันนี้ผมอยากได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับว่า5บทเรียนในชีวิตที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่บทเรียนที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาว่ากันว่าบทเรียนที่1เนี่ยเขาบอกว่าความสามารถอย่างเดียวอาจจะไม่พอละนี่คือบทเรียนแรกครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาเราเนี่ยทำงานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เนี่ยการเป็นคนเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับแต่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับมักจะตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเป็นอันดับแรกครับซึ่งไม่ว่าเราจะทำงานดีและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็ตามครับแต่หากมีบุคลิกภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่ถูกใจและตัดสินไปแล้วว่าไม่ดีก็จะทำให้ความสามารถของเรานะครับถูกมองข้ามไปทันทีครับเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้เราทำธุรกิจเนาะแน่นอนว่าถ้าต่อให้เราเป็นคนพูดเก่งนะครับสื่อสารดีอัธยาศัยดีแต่ถ้าวันนี้เราบุคลิกภาพไม่ดีบางทีเราไปเจอผู้มุ่งหวังเราก็อาจจะตัดสินเราไปก่อนที่เราจะได้มีโอกาสเอ่ยปากพูดซะแล้วนี่คือบทเรียนแรกครับบทเรียนที่2ครับเขาบอกว่าอยากประสบความสำเร็จต้องขยันกว่าคนอื่นหลายเท่าวันนี้ครับความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยด้วยแต่ความสำเร็จนะครับเกิดจากความพยายามความมุ่งมั่นครับความมีวินัยครับรวมถึงการยอมแลกบางสิ่งและทิ้งบางอย่างไปครับเพราะทุกทางที่เลือกนะครับต่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับหากเรามีฝันและเป้าหมายที่ใหญ่ก็ต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ work hard play hard ได้เหมือนคนทั่วไปครับเพราะตอนที่เราหยุดพักคู่แข่งอาจจะกำลังพยายามอย่างเต็มที่อยู่ก็ได้ครับนี่คือบทเรียนที่2ครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จทุกอย่างมีราคาครับเราต้องลองดูครับว่าเราจะจ่ายมันด้วยอะไรครับจ่ายมันด้วยวินัยจ่ายมันด้วยเวลาจ่ายมันด้วยอะไรเราต้องเลือกครับเนาะนี่คือบทเรียนที่2ครับอยากประสบความสำเร็จต้องขยันกว่าคนอื่นหลายเท่าให้ได้นะครับเนาะบทเรียนที่3ครับวันนี้ครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้ข้อบกพร่องของตัวเองแต่เลือกที่จะไม่แก้ไขครับคนส่วนใหญ่ครับรู้จุดอ่อนครับแล้วก็ข้อบกพร่องของตัวเองครับแต่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นทั้งนั้นครับแต่กลับเลือกที่จะหาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวให้กับตัวเองอยู่ตลอดครับเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นและสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีครับทั้งที่ความจริงแล้วเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ครับเช่นเรารู้ครับว่าการพัฒนาทักษะใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและมันจะทำให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากขึ้นแต่เราก็มักจะอ้างว่าเราไม่มีเวลาเราก็มักจะอ้างว่าเราเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้แม้แต่ที่จะลองฝึกพัฒนาทักษะเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลองดูนะครับนี่คือบทเรียนที่3ครับคนส่วนใหญ่รู้ข้อบกพร่องของตัวเองครับแต่เลือกที่จะไม่แก้ไขนะครับบทเรียนที่4ครับคืออะไรครับเขาบอกว่าวันนี้ครับมิตรภาพที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องวิ่งตามครับไม่ว่าเราจะมีความทุกข์นะครับความสุขหรือเผชิญกับปัญหาในชีวิตอยู่ก็ตามนะครับคนที่เป็นเพื่อนแท้มักจะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอครับเราเขานะครับจะไม่ปล่อยให้เราต้องโดดเดี่ยวหรือแก้ปัญหาตามลำพังครับแต่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนและให้กำลังใจทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเพราะเพื่อนแท้คือคนที่พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่ครับคนที่มักอยู่ในช่วงเวลาที่แย่ครับคนที่ให้ความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งตามแม้ว่าใครๆต่างก็พูดกันว่ายิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลงแต่ปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพหรอกครับหากใครมีมิตรภาพดีๆเนาะแบบนี้ก็ควรรักษาไว้นี่คือบทเรียนที่4ครับมิตรภาพที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องวิ่งตามซึ่งจริงๆในธุรกิจเรานะเราก็จะมีโค้ชอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆโค้ชเชื่อผมไหมมันคือมิตรภาพที่แท้ครับเพราะโค้ชก็จะคอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เราเวลาเราเจอปัญหานะโค้ชก็จะคอยช่วยเพื่อโค้ชเครียดกว่าเราด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีโค้ชที่ดีรักษาโค้ชของเราไว้นะครับถนอมน้ำใจของโค้ชของเรากันไว้นะครับเนาะบทเรียนสุดท้ายครับ
บทเรียนที่5ครับเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการลงมือทำคือวันนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆครับชีวิตคนเรานะครับเต็มไปด้วยความฝันและความต้องการที่มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับแต่เมื่อเวลาเรามีความฝันละเราก็ต้องลองครับทำตามความฝันของเรานะครับวันนี้อยากลองทำสิ่งใหม่ๆพรุ่งนี้อยากทำสิ่งที่เคยทำพลาดให้สำเร็จอีกครั้งนะครับเราอยากทำหลายอย่างเต็มไปหมดครับแต่ก็ไม่ได้เริ่มลงมือทำจริงๆจังๆสักทีถูกไหมฮะเรากำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าครับถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เรามีเป้าหมายแต่ทำไมเราถึงไม่ยอมลงมือทำมันสักทีเรากำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าครับเวลาที่เหมาะสมหรอครับหรือผู้ร่วมทางครับหรือเรารอไปเรื่อยๆครับโดยไม่มีจุดหมายปลายทางกำหนดแล้ววันนี้เราเคยลองถามตัวเองไหมครับว่าเราต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะถึงจะได้ทำตามความฝันและทำสิ่งที่เราอยากทำสักทีครับมีหนำซ้ำนะครับยิ่งปล่อยให้เวลาเนี่ยผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้การเริ่มต้นเนี่ยยากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยและยังทำให้โอกาสดีๆของเรานะหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายครับวันนี้ครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเนาะอย่ามัวแต่รีรอหรือกล้าๆกลัวๆครับหากอยากทำอะไรก็ทำเลยครับทำให้เต็มสุดความสามารถให้ได้ครับเพราะไม่มีเวลาไหนดีที่สุดเท่ากับตอนนี้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆเพื่อนๆครับได้มีโอกาสฟัง5บทเรียนเนาะนะครับ5บทเรียนที่จะสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้นะครับยังไงอยากให้เรานะครับลองกลับไปฟังซ้ำนะครับลองเอา5บทเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับและเชื่อว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าพวกเราชอบนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ทาง YouTube Cover Ever ด้วยนะครับแล้วพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ